ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผู้ชมฮานี่เลยพี่โจนัสของเรานะฮะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการในงานช่อง5รับโทรศัพท์ช่วยเหลือน้องๆปัญญาอ่อนตรงนี้สวัสดีฮะเอากล่าวนิดนึงวันนี้ไปยังไงบ้างวันนี้ก็อิ่มใจมากนะฮะอิ่มเอิบเลยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีโอกาสทำในสิ่งที่เรารักแต่ว่ามันเป็นมากกว่าแค่บันเทิงเป็นการมอบความสุขให้กับคนที่ต้องการกำลังใจนะฮะมันจะทำให้สิ่งนั้นอ่ะเวลานั้นอ่ะรู้สึกว่าล้ำค่าทีเดียวเลยนะครับโจนาสเองนะฮะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าพื้นฐานในการเป็นศิลปินฮะคือชั่วโมงบินแรกๆที่ผมสามารถที่จะมีฝึกทักษะในการแสดงในการร้องเพลงนี้เกิดจากงานการกุศลล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาที่ผมเข้าวงการฮะทุกครั้งที่มีโอกาสได้กลับไปพบกับคนที่ได้โอกาสได้นำเพลงหรือว่าบันเทิงมามอบความสุขให้กับคนที่เขาต้องการกำลังใจจากเรามันจะรู้สึกอิ่มใจมากนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะภูมิใจแล้วก็ดีใจแทนมูลนิธิด้วยที่ว่ามีคนที่แบบว่าร่วมบริจาคเกินคาดเลยจริงๆแล้วก็ทำให้เขาสามารถที่จะไปต่อได้ในปีใหม่ที่เขาต้องการความช่วยเหลือทุกวันฮะเพราะว่าหลายศูนย์คนก็ต้องรอการดูแลและถ้าไม่มีคนที่จิตศรัทธาช่วยร่วมบริจาคเนี้ยมันก็จะเหนื่อยมากสำหรับฝ่ายมูลนิธิครับได้เลยผลงานพี่โจนัสช่วงไหนฮะครับผมก็ตอนนี้ก็ติดตามกันได้ที่ TikTok หรือว่า Facebook หรือว่า Instagram นะฮะช่วงนี้ก็คือสนุกสนานกันใน TikTok มีเพลงออกมาเรื่อยๆนะฮะทาง YouTube เสิร์ชได้เลยนะฮะคำว่าโจนาสภาษาไทยขึ้นแน่นอนเลยนะครับได้เลยอยากให้ขอบคุณแล้วก็เรียนเชิญพี่น้องคนไทยที่มีจิตเมตตาที่ช่วยเหลือน้องๆปัญญาอ่อนอีกครั้งนึงครับผมก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับขอบคุณจริงๆจากใจจริงนะฮะแล้วก็ขอเชิญชวนนะฮะไม่จำเป็นต้องจบในวันนี้นะครับการช่วยเหลือมีความต้องการสูงมากตลอดต่อเนื่องเลยนะครับสามารถที่จะเข้าไปที่มูลนิธิตรงเพชรบุรีได้เลยหรือว่าติดต่อทางช่องทางเว็บไซต์ Facebook อะไรต่างๆนะฮะคนละนิดละหน่อยตามศรัทธาที่มีนะฮะช่วยกันเถอะเพราะว่าน้องๆต้องการความช่วยเหลือต้องการโอกาสจากทุกๆท่านเลยนะครับได้เลยขอบคุณพี่โจนาธมากค่ะ